สวัสดีค่ะมาแต่เช้าเลยนะคะเริ่มต้นนะคะสัปดาห์ใหม่ใดยว,วันนี้เนี่ยนะคะกับช่วงสัปดาห์สุดท้ายแล้วสินะคะสำหรับเดือนกันยายนนะคะราะะคาเจอกันแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะขอเวลาแชร์กันเกาะเลยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่ค่ะสักครู่วันนี้มีข่าวมาฝากเยอะเลยทีเดียวนะคะ สักครู่นึ่งเข้ากันมาแล้วสักครู่นะคะอาละเรียบร้อย เริ่มต้นรายการนะคะก็มาตามกันก่อนเลยค่ะตัวเลขเนี่ยน,นะคะโอ้โหตัวเลขของผู้ป่วยโควิด -19 นั้นต้องบอกเลยนะคะว่าไมา่ได้ตามกัน2วันเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมคะโอโ้ตัวเลขตอนนี้พุ่งทะยานจริงๆค่ะสำหรับผู้ป่วยโควิดทั่วโลกนะคะอยู่ที่33ล้านแล้วค่ะทะลุ33ล้านกันไปเรียบร้อยนะคะ33 000, 1, 4, ล้าน2 8 1 3 8นร่รายส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นนะคะก็ทะลุล้านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ อยู่ที่ 1 1 7 5 6ล้าน่รายค่ะและนะคะสำหรับรายประเทศตอนนี้ตัวเลขของอินเดียนั้นอูน,น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะดีไม่ดีอาจจะทะลุนะคะสหรัฐอเมริกาพุ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะตัวเลขของสหรัฐอเมริกานั้นนะคะที่มีตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่7จ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่รายส่วนอินเดียนั้นนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขนั้นอยู่ที่หกล้านแล้วนะคะหกล้านเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบแปดรายแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็มีการมองกันเลยว่าอินเดียเนี่ยจะเป็นตัวเลขนะคะจะมีตัวเลขของผู้ป่วยโควิด1 9ทะลุสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งหรือไม่นะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตของสหรัฐอเมริกานั้นนะคะตอนนี้อยู่ที่ตัวเลข2,9,438รายนี่แหละค่ะเป็นสถานการณ์โควิดเน,นะคะที่เกิดขึ้นนัดทั่วโลกในขณะนี้นะคะท่านผู้ชมคะและตอนนี้อังกฤษค่ะ กำลังเกิดอาการแพนนิคขึ้นมานะคะโอ้โหตื่นระหนกกันไปตามๆกันก็ว่ากันว่าตามห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยนะคะตอนนี้โอ้โดยเฉพาะกับในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคนแห่ไปซื้อของค่ะแห่กันไปซื้อของตุนในซูเปอร์มาร์เก็ตเรียกว่าเป็นอาการแพนิคระบาดกันทั่วสาราชอาณาจากักรหรืออังกฤษกันเลยทีเดียวนะคะ ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ของโควิดนั่นเองนะคะที่มีความวิตกกังวลในแง่ของการแพร่ระบาดของโควิดอีกครั้งหนึ่งในอังกฤษณนะขณะน,นี้ก็เลยทําให้ตอนนี้ถ้าหากว่าเดินเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตของที่อังกฤษแล้วล่ะก็จะไม่เจอเข้าของเลยค่ะทุกอย่างนั้นว่างโล่งจริงๆนะคะโล่งแบบเกลี้ยงเลยละคะ่ะท่านผู้ชมคะโดยซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะคะชั้นนำบางแห่งในอังกฤษนะคะต้องใช้ระบบจัดสรรปันส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อซ้ำกันแบบตื่นระหนกนะคบคิดดูแล้วกันว่าตอนนี้ถึงขนาดต้องใช้ระบบจัดสรรปันส่วนกันแล้วค่ะสำหรับในอังกฤษในการซื้อเข้าซื้อของโดยผู้บริโภคนะคะตอนนี้ยังคงกาัก,ากตุนสินค้าค่ะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางรัฐบาลของอังกฤษนั้นได้ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะในขณะที่เมียนมานะคะประเทศบ้านไกลเรือนเคียงของเราละค่ะ ปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์นั้นยังคงน่าเป็นห่วงจริงๆสําหรับเมียนมาเพราะว่ามียอดสะสมผู้ติดเชื้อนะคะโควิด19ตอนนี้แตะ10,000รายไปเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะในรอบ24ชั่วโมงนั้นเมียนมานะคะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่743รายทําให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อนะคะทั้งสิ้น17,34รายค่ะในขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก28ราย ทำให้มียอดนะคะผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่226รายแล้วนะคะสาหรับเมียนมาณนะขณะนี้ทําให้บ้านเราเองก็ต้องเฝ้าระวังนะคะคุมเข้มกันเลยทีเดียวนะคะตามบริเวณแนวชายแดนนะคะระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาเนี่ยแหละคะ่ะส่วนสถานการณ์ทางด้านความเคลื่อนไหวของการเมืองโดยเฉพาะกับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในพักเพื่อไทยนั้นทําให้มีความเคลื่อนไหวค่ะของบรรดากลุ่มม็อบเนี่ยนะคะอย่างทางด้านถ้าหากว่าเราไปดูนะคะในเพจ ฟอร์ดเส้นทางสีแดงค่ะของนายอนุรักษ์นะคะเจนตะวันิดซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งปรากฏว่ามีการโพสต์ข้อความค่ะท่านผู้ชมคะบอกว่ามีคำถามว่าคนเสื้อแดงควรจะต่อสู้ร่วมกันกันกบนักศึกษาอย่างไรในอนาคตคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ดีมากฟอร์ดเส้นทางสีแดงก็บอกอย่างนั้นคนเสื้อแดงได้ร่วมชุมนุมทางการเมืองกับนักศึกษามาหลายครั้ง แต่ที่ออกหน้าชัดเจนมากที่สุดก็คือในช่วงวันที่29กันยายนนะคะที่ท้องสนามหลวงแต่อะไรเล่าคือข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงในอดีตนั้นคนเสื้อแดงได้ชื่อว่าต่อสู้เพื่อทักษิณแต่ครั้งนี้นั้นไม่ใช่นักศึกษาได้ชูข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาทางด้านการเมืองในระยะยาวฟอดเส้นทางสีแดงบอกว่าผมขอเรียกร้องให้คนเสื้อแดงนั้นได้ก้าวข้ามคุณทักษิณออกมา ยืนเคียงข้างนักศึกษาชูก,กำปั้นขึ้นมาเปล่งเสียงคำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และเลิกหมอบกลาบมนุษย์เรานั้นต้องเท่ากันเพื่อยุติความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมานานหลายปี นี่เป็นความเคลื่อนไหวของคนซื้อแดงที่มีกันออกมาเนี่ยนะคะเพราะว่าหลายคนนั้นเชื่อกันว่าจะต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่กระทบต่อการชุมนุมไม่น้อยเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะหลังจากนะคะที่เกิดความเคลื่อนไหวนะคะในการเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยที่กําลังจะมีขึ้นออกมานี่เองต้องอย่าลืมเยนะคะว่า กับการชุมนุมที่ผ่านมานั้นนะคะคนเสื้อแดงถือว่าเป็นกําลังหลักเลยทีเดียวนะคะของม็อบปลดแอกไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่เมื่อช่วงวันที่สิสิงหาคมแล้วก็ในช่วงวันที่19กและ20กันยายนที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่ใช้กําลังหลักของคนเสื้อแดงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็เลยมีการมองกันว่านับจากนี้เป็นต้นไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับการชุมนุมของม็อบปลดแอกหรือไม่เป็นประเด็นนะคะที่ต้องรอจับตาดูในการชุมนุมนะคะที่กําลังจะมีขึ้นที่ทางกลุ่มม็อบปล ใหญ่กันในวันที่14กันยายนนี้อ่14ตุลาคมนี้นะนะคะและยังมีการประกาศเอาไว้ซ้ำด้วยซ้ำว่าในการชุมนุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมเนี่ยจะเป็นการชุมนุมแบบ7วัน7คืน จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องรอจับตาดูกันต่อไปแหละค่ะโดยเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงภายในพักเพื่อไทยที่วันนี้จะมีการประชุมด่วนนะคะของรักษาการกรรมการบริหารพักค่ะวันนี้จะมีการประชุมกันช่วงสิบโมงเช้าที่ที่ทำการของพักเพื่อไทยนะคะ ส่วนอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเลยค่ะจากการชมุมนุมเมื่อช่วงวันที่19แล้วก็20กันยายนที่ผ่านมานั่นก็คือคุณมงคลกิจนะคะสุขสินธารน,น์ไปยืนชู3นิ้วกับเขาด้วยนะคะที่กลางท้องสนามหลวงล้วค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะคะที่ถูกร้องกันไปนะคะโดยเฉพาะมีการแจ้งความดําเนินคดีกันด้วย เรื่องนี้เองนะคะก็ทําเอาคุณมงคลกิจนั้นนะคะตอนนี้ออกมาเคลื่อนไหวดูจะได้รับผลกระทบอย่างแรงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะถึงขนาดที่ว่ามีการออกแถลงการเลยทีเดียวนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักไทยศรีวิไลนี่แหละคะ่ะเป็นแถลงการออกมาในนามของพักไทยศรีวิไลเลยนะคะก็ระบุอย่างนี้ค่ะบอกว่าแถลงการพักไทยศรีวิไลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิตและวิญญาณ ข้าพพุทธเจ้าในมงคลกิจสุขสินธารน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักสมาชิกพักอีกทั้งครอบครัวทุกชีวิตขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าปวงข้าพระพุทธเจ้านั้นยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะกับสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเราพักไทยศรีวิไลนั้นจะปกป้องด้วยชีวิตและวิญญาณค่ะนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นเรื่องร้อนๆนนะคะของคุณมงคลกิจสุขสินทรารนนท์ลนะคะ่ะหลังจากที่มีแรงเหวี่ยงนะคะอย่างรุนแรงเลยทีเดียวเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ไปยืนชู3นิ้วกลางท้องสนามหลวงเลคะ่ะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าการชุมนุมในช่วงวันที่19และ20นั้นนะคะ จุดใหญ่ใจความเลยกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวของคุนมงคลกิจก็เลยได้รับนะครับผลกระทบแล้วก็แรงเหวียนในครั้งนี้อย่างรุนแรงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ออกแถลงการณ์มาในนามของพรรคไทยศีวิไลด์ด้วยอัลลีค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวนนะคะในประเด็นอื่นๆตามติดกันมาด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะกับสัญญาณ ของรายการเล่าข่าวเช้านะคะกับบุรดมจิตดอนค่ะ,อะตอนนี้เนี่ยนะคะยังมีข่าวกันอยู่นะนะคะ,ะจากทางด้านของ93.5ม h z ลิป์นะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งซึ่งวันนี้นะคะประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ตามหน้านสุพิมพ์ตาลฉบับนั้นนะคะ่ากผู้ชมคะก็ดีไม่พ้นนะคะเรื่องราวของพักเพื่อไทยนี่แหละ ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่เกิดมาตั้งแต่ช่วงนะคะวันช่วงค่าของวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาแล้วค่ะที่มีการประกาศลาออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเนี่ยนะคะของคุณหญิงสุดารัตน์เกยรราพัะนธ์เอาละค่ะสัญญาณมาแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งที่จะเข้าในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับโดดดมจิตด,ดอน,นะค่ะสัญญาณมาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้านะคะกับปุรดมจิตดอนการประจำเช้าวันนี้นะคะกับเช้าวันจันทร์ที่28กันยายน2563นะคะวันนี้ประเด็นพาดหัวข่าวค่ะท่านผู้ชมคะไม่ต้องบอกก็รู้เลยนะคะว่าเป็นประเด็นความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำนะคะของวันศุกร์ที่ผ่านมาทางคุณหญิงสุดารัตน์เยุราพันธ์นั้นได้ประกาศนะคะลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยก็ทำให้ ดาคณะกรรมการนะคะยุทธศาสตร์ของพักนั้นทยอยลาออกค่ะและก็รวมไปถึงนะคะตัวของหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยคือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์และนะคะเมื่อคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นั้นลาออกแน่นอนนะคะย่อมส่งผลให้กรรมการบริหารนะคะของพักทั้งหมดนั้นสิ้นสภาพไปโดยปริยายและวันนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะสิบโมงเช้าวันนี้คณะกรรมการบริหารพักนะคะในฐานะที่เป็นรักษาการนะคะคณะกรรมการบริหารพักนั้นเขาก็จะมีการประชุมด่วนพักลวค่ะตอนช่วงสิบโมงเช้าและหลั จากประชุมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณสักบ่ายโมงก็จะมีการถแถลงข่าวออกมานะคะวันนี้ค่ะถ้าจะไล่เรียงดูกันกลับนะคะประเด็นาพาดหัวข่าวตามหน้าในึ่งสพิมพ์ตละฉบับนั้นนะคะหม้ฟังคะไล่เรียงกันก่อนนะคะก่อนที่จะลงกันในแง่ของรายละเอียดละค่ะวันนี้อย่างในหน้าหนึ่งสพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนั้นนะคะาพาดหัวข่าวก็บอกว่าดันสมพงษ์ล้างไพ่เพื่อไทยเหนืออีสานแบ่งโคตา้ากกบหจับตาการเมืองพลิกค,ค่ะ หน้าหนงสืพิมในคะในแนวหน้าวันนี้พาดหัวข่าวนะคะก็บอกว่าโพชิยังเหมาะเป็นนายกบิ๊กตู่คะแนนนำาลิว้วทำงานจริงจังซื่อสัตย์สุจริตบ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายเพื่อไทยเครียดปฏิรูปพักถกเลือกกกบหอชุดใหม่สุทินพร้อมเป็นหัวหน้าค่ะหน้าหนงสืพิมนะคะในเดลีนิวค่ะพาดหัวข่าวก็บอกว่าก้าวไกลก้าวหน้าผนึกกำลังล้มล้างระบอบประยุทธ์สุทินรับหญิงอ้อเข้ามาช่วยบริหารพัก สมพงศ์จ่อคัมแบ็กสสอีสานชิงดำเลขาค่ะหน้าหนึ่งสพิมพ์นะคะในไทยรัฐพาดหัวข่าวเอาไว้บอกว่าโหนวารินได้จังหวะปล่อยข่าวค่ะมีรัฐบาลแห่งชาติช่วงเดือนตุลาคมถึงปลายปีเพื่อไทยนะคะอีสานจองเลขาพักจวบนายกหักหลังประชาชนค่ะหน้าหนึ่งสพิมพ์นะคะในข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวก็บอกว่าสมพงค์นั่งหัวหน้าต่อจัดทัพเพื่อไทย ประเสริฐเลขาดออรอรุณีโคศกโลกกรรมการยุทธศาสตร์บิ๊กตู่เรตติ้งตกชาวบ้านสะท้อนโผจี้ฟังทุกกลุ่มหาทางออกให้กับประเทศหน้าหนึงสือพิมพ์นะคะในมติชนพาดหัวข่าวก็บอกว่าโผทับใหม่เพื่อไทยสมพงษ์ยังปึกประเสริฐเลขาอรุณีโคศกชงอนุดิษฐ์นั่งรองหัวหน้าชูศักดิ์ปัดหญิงอ้อแทรกหน้าหนึงสือพิมพ์นะคะในสยามรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะ สยามรัฐนั้นพาดหัวข่าวบอกว่าโคโกเพื่อไทยโต้ข่าวหญิงอ้อแม่ทับปัดพักแตกแยกพาเรทไขก๊อกค่ะหน้านดนสพิม์นคะนในไทยโพสพาดหัวข่าวก็บอกว่าเพื่อไทยดีดะแย่งเก้าอี้กวนอีสานจองเลขาธิการก้าวไกลดักคอเสียบรัฐบาลหน้านดนสพิมพ์ในผู้จัดการรายวันค่ะพาดหัวข่าวก็บอกว่าเพื่อไทยเลือกกกบาหอชุดใหม่เชิดสมพง์เป็นหัวหน้ายุทธพง์ลุ้นเลขาพักค่ะ มาตามกันกับน,น,นะคะในรายละเอียดของข่าวข่าวนี้กันคุณผู้ฟังทางด้านของคุณจูศัก์สตินินค่ะรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงวาระการประชุมกรรมการบริหารพักนะคะชุดรักษาการในวันนี้แหละค่ะว่าวาระการประชุมหลักนะคะยังคงเป็นเรื่องของการกําหนดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยต้องกำหนดวันเวลาะะและก็องค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่ตามกฎหมายพักการเมืองและข้อบังคับพักซึ่งองค์ประชุมนะคะต้องไม่ต่ำกว่า250คนค่ะและยังไงก็ตามการปรับโครงสร้างพักนั้นไม่ใช่เรื่องแตกแยกแต่ว่าเป็นความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างของพักค่ะทั้งในส่วนขององค์ประกอบของกรรมการบริหารและโครงสร้างการบริหารงานภายในของพักซึ่งมีความคิดกันมานาดแล้วและแน่นอนนะคะอาจจะมีความเห็นไม่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ความแตกแยก คุณชูศักดิ์ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าส่วนที่มีการวิเคราะห์กันต่างๆนานาเรื่องของคุณหญิงพจนดามาพงศ์ที่จะเข้ามวบริหารพักนั้นเข้าใจว่าวิเคราะห์คาดเดากันไปเองมากกว่าทั้งนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนในพักนั้นให้ความเคารพแต่ท่านก็ทําอะไรด้วยความระมัดระวังเสมอมาผมยังไม่เห็นท่าทีอะไรที่มาจากการวิเคราะห์และคาดเดากันเลยค่ะ ส่วนทางด้านนะคะของคุณสุทินครางแสงละคะ่ะสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยและเป็นประธานวิฝ่ายค,าะคะ้านนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กลุ่มสอสอ,อีสานเนี่ยเตรียมเสนอชื่อคุณสุทินนะคะขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ว่าเป็นธรรมดาละคะ่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็อาจจะมีความคิดกระจัดก,กระจายคิดต่างกันได้เทาทีซราบเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มหลายเท่านั้นเองยังไม่ถึงขั้นกดดันอะไรกับพักพักเพื่อไทยนั้นเป็นพักใหญ่ ที่เป็นสถาบันทางการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยในพักสสจึงแสดงความเห็นก็เป็นธรรมดาว่าคนนั้นคนนี้เหมาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพักมีวัฒนธรรมในการหาข้อสรุปที่ยอมรับกันได้แล้วก็เดินหน้าทํางานกันต่อไปนี่คือพักที่มีประชาธิปไตยเป็นพักใหญ่และเป็นสถาบันทางการเมือง เมื่อคูณสขาวถามนะคะว่าถ้าว่ามีการเสนอชื่อในที่ประชุมนั้นพร้อมที่จะรับตําแหน่งหัวหน้าพักหรือไม่คุณสุทินก็บอกแล้วค่ะว่าถือว่าเป็นความสง่างามนะคะในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หนักใจอะไรค่ะส่วนจะพร้อมหรือไม่นั้นตนประเมินตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นเป็นคนประเมินแต่เรารู้อยู่แก่ใจของตัวเองเพียงว่ารัก เพื่อไทยและสู้กับเผด็จการเท่านั้นนะคะและขณะเดียวกันค่ะทางด้านโตคุสุทินยังบอกต่อไปอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะว่าถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อ4-5คนยิ่งดีนะคะกับการที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนี่แหละส่วนผลจะออกมายังไงก็อยู่ที่สมาชิกพักเพื่อไทยซึ่งพักเพื่อไทยเองก็มีวัฒนธรรมองค์กรที่จะดําเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ววันนี้อยากให้ทุกคนนั้นได้ช่วยกันสู้เรื่องภายนอกมากกว่าเรื่องภายในพัก ให้ได้รัฐธรรมนูญที่ไม่เสียเปรียบให้เป็นประชาธิปไตยและช่วยกันทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นผู้สื่ข่าวก็ถามถึงนะคกกระแสข่าวที่คุณหญิงพจมาดาม,มาพงศ์จะเข้ามานะคะคุมทัพแล้วก็จัดการนะคะภายในพักเพื่อไทยเองคุณสุทินก็บอกค่ะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนค่ะก็ทราบแค่เพียงว่าทางโคศกนะคะทราบแค่เพียงว่าทางด้านโตของคุณหญิงพจมานั้น ก็ให้การสนับสนุนนะคะพักเพื่อไทยเหมือนประชาชนที่เป็นแฟนคลับพักคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าก็เป็นไปได้นะคะในเวลาที่จําเป็นคุณหญิงพจมามนอาจจะเข้ามาช่วยแนะนําค่ะเรื่องของการบรหิหารงานพักเพราะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะถือว่าคุณหญิงพจมานนั้นมีประสบการณ์อยู่กับพักการเมืองอยู่แล้วก็มีรายงานแล้วะค่ะนะคะมีรายงานกันออกมานะคะคุณผู้ฟังคะ เป็นรายงานจากพักเพื่อไทยเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของพักเพื่อไทยนี่แหละค่ะว่าตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นมีแนวโน้มสูงนะคะว่ายังคงเป็นคุณสมพงษ์อมอรวิวัตรสสเชียงใหม่พักเพื่อไทยเพราะว่ามีความอาวุโสได้รับการยอมรับนะคะทั้งจากสสพักแล้วก็จากพักการเมืองอื่นแต่ในส่วนตำแหน่งเลขาที่การพักกลุ่มอีสานนะคะที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ภายในพักนั้นต่างพูดคุยตรงกันว่าเมื่อหัวหน้านะคะเป็นคนเหนือแล้วตำแหน่งเลขาก็ควรจะกระจายมาให้กับสสอ,อีสานที่มีจํานวนมาก ให้การประสานงานเป็นไปอย่างใกล้ชิดให้พักนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมจะได้ทำงานนะคะให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรายชื่อที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากในขณะนี้ก็คือคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรสม ah สมหาสารคามคุณประเสริฐนะคะจันทรรงทองสสนคร,รราชสีมาคุณเกลียงกันตินัน แกนนาพักภาคอีสานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายรายชื่อที่มีความเหมาะสมนะคะต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะคะที่ประชุมพักนั้นจะเลือกใครและยังมีรายงานอีกนะคะบอกว่าหลังจากการลาออกแล้วค่ะจากประธานยุทธศาสพักเพื่อไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เยยุราพันธ์ทางพักก็ถือโอกาสครับปรับโครงสร้างพักใหม่โดยให้เหลือนะคะแค่เพียงกรรมการบริหารพักเท่านั้นก็เพื่อการทํางานเป็นเอกภาพมากขึ้น ทำให้เริ่มมีการทับทามนะคะบรรดาแกนนาพักหลายคนแล้วค่ะที่ออกจากพักเพื่อไทยกันไปและไปร่วมพักการเมืองอื่นให้กลับมานะคะเป็นส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนฉายแสงนะคะคุณพี่ชัยยริศพ,พันธ์ก็เพื่อให้มาช่วยนะคะในการพัฒนาพักเพื่อไทยให้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของประชาชนเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา และยังไงก็ตามค่ะคุณจตุรนเองนะคะก็ยังคงแสดงท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้เพราะว่ามีแนวโน้มสูงที่คุณจตุรนนั้นจะเดินหน้าในการตั้งพักการเมืองใหม่แม้ไม่ได้เป็นพรกใหญ่แต่ว่าก็สามารถที่จะทําอะไรได้อย่างอิสระทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะแม้ว่าจะลาออกจากประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยไปแล้วแต่ว่ายังคงเดินหน้านะคะลงพื้นที่พบปะก,กับประชาชนเหมือนเดิม โดยเมื่อวานนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะก็นําทีมลงพื้นที่ชุมชน8หลังตลาดใหม่ดอนเมืองไปให้กําลังใจค่ะแล้วก็ช่วยเหลือนะคะประชาชนผู้ประสบอักขีภัยรวม53ครอบครัวด,ด้วยกันโดยมีคุณการรุณโหสกุลนะคะสอสอกทมอของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้นําเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภยะะัยแล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะสำหรับในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างข่าวสดนะคะแล้วก็ในมติชนค่รลงรายงานเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังคะเป็นรายงาน จากพักเพื่อไทยที่แจ้งว่าในการปรับโครงสร้างของพักเพื่อไทยครั้งนี้ค่ะจะเป็นการปรับโฉมใหม่ให้มีกรรมการบริหารพักทั้งสิ้น26ตําแหน่งด้วยกันซึ่งนะคะจะผสมผสานร,ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทํางานก็เพื่อที่จะให้ทันนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนั่นเองโดยตาแหน่งสําคัญนะคะก็จะมีรองหัวหน้าพักนะคะซึ่งจะมีหลายคนด้วยกันและตําแหน่งเลขาธิการพักนั้นจะเปลี่ยน ให้คุณประเสริฐจันร,รงทองสอสอนครราชสีมารองหัวหน้าพักมานั่งแทนนาวาอากาศเอกอนุดิ์นาคอนทัพแล้วก็จะดันให้นาวากาศเอกอนุดิตนั้นขึ้นนั่งเป็นรองหัวหน้าพักแทนนะคะส่วนตําแหน่งโฆษกพักค่ะจะให้ดออรอรุณีกาศยานนท์แทนนะคะมาเป็นโฆษกเนี่ยแทนคุณอนุสร์นะคะส่วนคุณอนุสวรนน์ก็จะขึ้นนั่งรองหัวหน้าพักค่ะเพื่อดูแลงานในกรอบที่ใหญ่และก็กว้างขึ้น และนอกจากนั้นยังมีรายงานนะคะออกมาอีกว่าสําหรับตําแหน่งหัวหน้าพักนั้นยังคงให้คุณสมพงศ์กลับมานั่งตามเดิมในขณะที่คุณสุทินยังคงนั่งตําแหน่งประธานวิสัยค้านตามเดิมเช่นเดียวกันและตําแหน่งอื่นๆนะคะก็มีการปรับออกและเพิ่มเติมเข้ามาบ้างจํานวนหนึ่งนอกจากนี้นะคะสำหรับโครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์นั้นจะยุบทิ้งไปเลยค่ะคือจะไม่มีคณะกรรมการชุดนี้อีกต่อไปนะคะส่วนท่าทีความเคลื่อนไหวค่ะมาดูนะคะจากทางด้านของคุณนี่ นนะะของคุณรงังสมันโรมกันบ้างสสบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพรรคเก้าไกลที่พูดถึงกรณีของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่ลาออกจากตําแหน่งหะะัวหน้าพรรคเพื่อไทยและทําให้หลุดจากตาแหน่งผู้นําฝ่ายค้านนะคะและอาจจะกระทบต่อการทํางานของพรรคร่วมฝ่ายคา้านเรื่องนี้นะคะคุณรงังสมันรมก็บอกว่าถือว่าเป็นการจัดการภายในของพรรคเพื่อไทยเลยคะ่ะที่พรรคเก้าไกลเองต้องเคารพ <s> ก็เชื่อว่าการเปล,ลี่ยนแปลงนะคะของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อการทํางาน ร่วมกันนะคะระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านและนะคะที่มีกระแสะข่าวกันออกมาแล้วค่ะว่าพักเพื่อไทยนั้นจะเปลี่ยนจุดยืนด้วยก็เชื่อว่ายังไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นแน่การเปลี่ยนจุดยืนนั้นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามประชาชนที่เลือกมาคงจะยอมไม่ได้และไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผู้สื่อข่าวก็ถา,ถามถึงกระแสะข่าวแล้วค่ะที่บอกว่าคุณหญิงพุฒมาดามพงกนั้นจะเข้ามาคุมทับเพื่อไทยด้วยตัวเองยังเชื่อมต่อการทํางานร่วมกันต่อไปได้หรือไม่ ตัวของนายรังสิมันโรมเองนะคะก็ตอบคําถามนี้แล้วค่ะบอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับคุณหญิงพจจมานค่ะแต่ก็เชื่อว่าภาพรวมการทํางานร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของรัฐธรรมน,นูญรวมไปถึงนะคะที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะไม่มีอะไรมากกระทบยังมองโลกในแง่ดีเขาว่าไม่มีผลกระทบอะไรต่อพวกเราคิดว่าเรายังมองปลายทางเดียวกันค่ะเพราะถามถึงกรณีที่มีกระแสะความเป็นไปได้นะคะของรัฐบาลแห่งชาติ โตของในรังสุมันโรมตอบเรื่องนี้เลยนะคะบอกว่าเรื่องนี้มีการโยนหินถามทางกันมาเรื่อยเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมออนไวกับความขัดแย้งกับการเห็นภาพคนทะเลาะก,กันแต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องบอกว่านี่คือกระบวนการปกติแต่จะนําไปสู่รัฐบาลแห่งชาติหรือไม่มองว่าเราคงคิดไปไกลที่ผ่านมาก็พูดคุยกันหลายครั้งแล้วแต่ไม่เกิดสักทีก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจุดยืนหลายเรื่องเห็นไม่ตรงกัน ถ้าเป็นรัฐบาลแห่งชาติที่เคารพสิทธิมนุษยชนเคารพหลักการความเท่าเทียมกันของมนุษย์เราจะไม่ยอมให้เกิดรัฐประหารต่อไปและเรียกร้องการปฏิรูปกองทัพคำถามก็คือพักการเมืองที่ไม่มีอุดมการ์หรือว่ามีแนวคิดแบบนั้นจะยอมหรือไม่เช่นเดียวกันถ้ารัฐบาลแห่งชาติไม่เอาประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยกันจะเกิดคำถามอีกว่า ฝ่ายค้านน่าจะยอมได้หรือเปล่าก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมีจุดร่วมกันตรงไหนที่จะนําไปสู่การตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้ก็ยังเชื่อนะคะว่าเรื่องนี้เป็นแค่เพียงข่าวลือคะ่ะที่ถูกปล่อยออกมาเป็นระยะเท่านั้นเองซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนี่ทางด้านท่าทีของคุณรังสิมันรมว่ายอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาทางด้านของโหนคอมชออก,กันบ้างวันนี้เป็นพาดหัวใหญ่เลยสําหรับในหน้าในือสพิมพ์ไทยรัฐนะคะคุณผู้ฟังคะก็คุณวารินบัววิรัต์เลิศนี่แหละคะ่ะเจ้าของฉาย,ยาโหนคอมมชนะคะออกมาย เกะะี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองเลยล่ะค่ะว่าที่เคยให้สัมภาษณ์มาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะกับภาพการชุมนุมต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นเป็นเพียงไฟไม่ฝั่งการชุมนุมเดือนตุลาคมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเกิดมาจากนักการเมืองไม่ได้ดั่งใจบางคนบางกลุ่มที่คอยแสวงหาประโยชน์แต่ไม่ได้ทําหน้าที่เพื่อบ้านเมืองคนเหล่านี้ถอยหมดไปแล้วและจากนี้ไปขอให้รอดูจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอย่างแน่นอนอย่างที่เคยบอก กลุ่มที่เคยอยู่ตรงกันข้ามจะมาร่วมกันขับเคลื่อนเพราะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่ทํามานั้นได้สร้างความเดือดร้อนจะหันมารวมตัวกันคล้ายๆกันกับรัฐบาลแห่งชาติค่ะขอยืนยันตั้งแต่เดือนตุลาคมไม่เกินสิ้นปีนี้จะเกิดการรวมตัวขึ้นจะมีการจับไม้จับมือกันคล้ายกับรัฐบาลแห่งชาติแล้วก็จะเกิดภาพปรากฏชัดหลายคนในพักเพื่อไทยนั้นจะมาร่วมมือหรือพักอื่นที่เคยอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับรัฐบาลจะมาร่วมกัน ให้รอดูข่าวจากทีมพักร่วมรัฐบาลว่าจะเกิดการพูดคุยกันของกลุ่มพักการเมืองต่างๆภาพจะประกากฏชัดจะมีการประกาศเปิดตัวจับมือกันอาจจะเกิดไล่เลี่ยกันกันกนกบการได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่กันเลยทีเดียวก็คือในเดือนหน้านี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะ,ะวันนี้นะคะก็เรียกว่าสถานการณ์ทางด้านการเมืองนั้นเข้มข้นขึ้นทุกขณะเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง แล้ววันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างกรุงเทพธุรกิจนะคะก็ลงเอาไว้นะคะกับข่าวคราวที่บอกว่าให้จับตาดูการเมืองพลิกค,ค่ะซึ่งวันนี้ในคอลัมน์นะคะในคอลัมน์โหมโรงที่เขียนโดยคุณประกรณ์ค่ะก็ได้เขียนอ่าคอลัมน์เอาไว้กับหัวข้อที่บอกว่าสัญญาณใหม่การเมืองคุณประกรณ์เขียนอย่างนี้ค่ะมูฟัก บอกว่าเท่าที่พูดคุยกับหลายๆฝ่ายนะคะปรากฏการและข่าวที่เกี่ยวกับ2คุณหญิงคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์และคุณหญิงพจมาณป้อมเพชรในช่วงนี้นํามาประเมินสถานการณ์ทางการเมืองได้แบบนี้คือ1การลาออกของทีมยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยทั้งชุดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทีมของคุณหญิงสุดารัตน์นอกจากจะเป็นการเปิดทางให้เจ้าของพักโตจริงเข้ามาจัดการโครงสร้างพักใหม่เหมือนการแสดงเจตนาลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักของนายสมพงษ์อมรวิวัฒแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของทีมในการดําเนินยุทธศาสตร์ที่เป็นฝ่ายเดินตามหลังในธนทรจึงรุ่งเรืองกิจและพวกทั้งในสภาและนอกสภาด้วยทั้งทั้งที่เป็นพักใหญ่กว่าแล้วก็เก่าแก่กว่าและจะว่าไปแล้วก็เป็นพักที่ได้อสอมมากที่สุดจากสนามเลือกตั้งทุกครั้งตลอด20ปีที่ผ่านมาในสภาบทบาทการตรวจสอบรัฐบาลน,นั้นดูอับแสงผิดไปจากพักเก้าไกลที่เป่งประกายกว่า การอภิปรายของสอสรุ่นใหม่หลายคนแม้ว่าจะใช้อคกติอยู่พอสมควรแต่นะคะแต่ก็มีการทํากันบ้านนะคะทำกันบ้านและก็หาข้อมูลตรวจสอบมาดีกว่านอกสภาอันนี้ยิ่งชัดเพาภาพของพักนั้นกลายเป็นลูกไล่ของน,นายธนาธรเห็นได้จากมวลชนคนเสื้อแดงนั้นหันไปเชียร์คณะก้าวหน้าแล้วก็พักก้าวไกลามากกว่าแถมยังถูกดึงไปร่วมขบวนล้มเจ้าซึ่งสุ่มเสี่ยงกับการถูกยุบพ,พักอีกรอบเพราะไปตั้งเต็นท์สนับสนุนม็อบ ที่ริมสนามหลวงอย่างชัดเจนในขณะที่พักเก้าไกลกับพลพักของในธนาธรเองยังระวังตัวและรอบคอบกว่าด้วยซ้ําถึงจะถูกค้นขอดว่าหลบอยู่หลังเด็กก็ต่างและข้อ2นะคะในคอลัมำของคุณประกรณ์เนี่ยนะคะก็ลงเอาไว้นะคะบอกว่าการแสดงออกถึงสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติของคุณหญิงพจมาน ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณให้คนในพักทุกคนได้รู้ว่าทิศทางของพักที่กำลังเดินอยู่นั้นน่าจะผิดทางและมีโอกาสส่งผลกระทบต่อครอบครัวของคุณหญิงและลูกๆซึ่งยังอยู่ในประเทศไทยยิ่งลองสืบสายตระกูลนะป้อมเพชรของคุณหญิงเองก็มีประวัติที่น่าภาคภูมิใจไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องแตกหักกับสถาบันหลักของชาติ 3. ม,มีสัญญาณของการรอมชอมระหว่างคู่ขัดแย้งหลักๆในทางการเมืองทุกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด ดยเฉพาะการได้รับโอกาสในการสงบยิ่งในการสงบนิ่งหรือว่าหันมาจากไม้จับมือกันเพื่อให้ประเทศนั้นก้าวเดินต่อไปเช่นการได้รับการพักโทษของอดีตแกนนำนปชหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเพียงไม่นานในขณะที่การแก้ไขรัฐธรรมน,นูญก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตของในทักษิณชินวัตรกับน้องสาวที่ยังอยู่นอกประเทศเพราะหากมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ จะมีการยกร่างกฎหมายลูกใหม่ด้วยรวมทั้งกฎหมายปปชที่อาจจะมีการยกเลิกประเด็นการหยุดนับอายุความกรณีจำเลยหลบหนีและการไม่มีอายุความในคดีทุจริตซึ่งจะเปิดทางให้คนแดนไกลนั้นยังมีโอกาสที่จะได้กลับบ้านเพราะฉะนั้นการเล่นใหญ่เกินไปถึงขั้นจะล้มระบอบย่อมไม่ส่งผลดีโดยเฉพาะกับการโหมสถานการณ์ให้เหมือนกับที่แกนนำเครือข่ายสีส้มวาดหวังเอาไว้ เพราะหากไปอิงแต่กระแสโซเชียลมากเกินไปก็ต้องระวังผลแทรกซ้อนในทางอื่นเอาไว้บ้างเช่นมีรัฐประหารอีกรอบเกิดจราจนหรือว่าเกิดสงครามกลางเมืองเพราะเมื่อสถานการณ์ไปถึงจุดนั้นย่อมไม่มีหลักประกันอะไรว่าฝ่ายตนจะชนะไม่เหมือนกับเกมเลือกตั้งที่ชนะแน่และเมื่อบ้านเมืองแตกแยกถึงขีดสุดการหวนกลับมาปรองดองหรือว่ามีข้อเสนอให้ใครได้กลับบ้านนั้นก็ยิ่งเกิดยาก 4. คุณหญิงพวจมานั้นน่าจะไม่ลงมาเล่นการเมืองเองแต่จะลงไปคุมพัก จัดโครงสร้างพักวางโตผู้นําและก็วางยุทธศาสตร์ใหม่ไม่ให้ตามก้นในธนาทรเหมือนกับในปัจจุบันส่วนดิวเข้าร่วมรัฐบาลหรือว่าการจับมือกันระหว่างสองพักใหญ่พลังประชารัฐเพื่อไทยนั้นมีจริงเป็นสัญญาณที่มีอยู่เหมือนกับในข้อ3คิดง่ายๆถ้าสัญญาณนี้ไม่เคยมีจริงทําไมบรรดากแกนนาม็อบและเรือข่ายสีส้มทั้งหลายจึงย้ํานักย้ําหนาว่าไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ ซึ่งในเรื่องนี้น่าจะหมายถึงรัฐบาลสมานฉันท์แห่งชาติหรือการจับมือกันของสองพรรคใหญ่โดยก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองอีกด้วยแต่สถานการณ์จะเดินไปสู่จุดนั้นได้หรือไม่ยังมีปัจจัยแวดล้อมนะคะอีกหลายอย่างที่เป็นเงื่อนไขค่ะแต่ถ้าหากว่าการเข้ามาของคุณหญิงพชมมน,นั้นทําให้คุณหญิงสุดารัฐอยู่ต่อไม่ได้ก็อาจจะมีการตั้งพรรคใหม่และอาจจะมีดีลใหม่ซ้อนขึ้นมาอีกก็ได้ต้องรอดูค่ะ นี่แหละค่ะเป็นคอลัมน์นะคะในหน้าหนังสพิมพ์กรุงเทพธุรธกิจวันนี้ทีนี้มาดูคอลัมน์ค่ะในหน้าหนังสพิมพ์ไทยโพสต์บ้างกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะคะโดยประกาศหอมวันนี้ลงเอาไว้ว่าด้วยเรื่องรัฐบาลแห่งชาติค่ะในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องลงเอาไว้นะคะอย่างนี้ค่ะบอกว่าไม่ปกติเพราะปกติแล้วถ้าหากว่าพรรคการเมืองจะปรับโครงสร้างพรรคเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆในพรรคนั้นมันจะมีขั้นมีตอนและข่าวสารก็จะค่อยๆหลุดออกมา สสจะตั้งแกงรวมกวนปล่อยข่าวว่ากลุ่มตัวเองนั้นจะได้ตำแหน่งสำคัญในพักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยในครั้งนี้ยิ่งกว่าฟ้าผ่าจับอาการสมพง์อมรอวิวัฒน์ที่งงงวยกับการลาออกจากตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักของคุณหญิงสุดาราัตน์เกยุราพัานธ์ก่อนที่จะลาออกจากหัวหน้าพักตามหลังเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงยิ่งเป็นการสะท้อนภาวะไม่ปกติในพักเพื่อไทยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันคือคำสั่งเร่งด่วน ทุกคนในพักเพื่อไทยต้องปฏิบัติตามและก็เป็นไปตามคำสั่งสงพงอมรวิวัตรลาออกสงผลให้กรรมการบริหารพักทั้งหมดสิ้นสภาพทำไมเพื่อไทยต้องล้างไพ่ใหม่มีกระแสะข่าวออกมาว่าเป็นการปรับเพื่อสู้กับพักก้าวไกลเนื่องจากฐานมวลชนเดียวกันหากไม่ทำอะไรเลยการเลือกตั้งครั้งถัดไปนั้นเสร็จก้าวไกลฟังแล้วไม่สมเหตุสมผลเพราะการสู้กับพักคก้าไกลนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนขนาดสงษ์อมรวิวัต์นั่งเป็นหัวหน้าพักยังไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นการปรากฏตัวของคุณหญิงพจมานดาม,มาพงศ์ในข่าวสังคมตามด้วยการลาออกแบบไม่มีปีไม่มีคลุยของเจนหน่อยก่อนที่แกนนําพักทั้งหมดนั้นจะลาออกตามจึงเป็นเหตุผลที่รองรับซึ่งกันและกันและแน่นอนเป็นคําสั่งจากผู้มีบารมีนอกพักค่ะชนิดที่สสพักเพื่อไทยนั้นพากันงงเป็นไก่ตาแตกตามข่าวนั้นบอกว่าคุณหญิงพจมานคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดได้ย้อนกลับไป เมื่อวันที่19กันยายนทักษิณชินวัตรนั้นได้โพสต์ Facebook ทิ้งปริศนาบางอย่างเอาไว้ถึงเวลาหรือยังที่เราจะปรับวิธีคิดใหม่ทั้งฝ่ายบริหารบ้านเมืองและการเมืองเพราะที่ผ่านมา14ปีแล้วเราไม่ทันโลกจริงๆมีแต่ถูกเอาเปรียบโลกไม่เหมือนเดิมคิดแบบเดิมไม่ได้นโยบายที่เคยใช้ได้ในอดีตปัจจุบันยิ่งใช้ก็ยิ่งแย่โดยเฉพาะกับโลกหลงังโควิดนั้นจะเป็นโลกที่เห็นแก่โตมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อนที่แสนดีจะหายากขึ้นผมหมายถึงการเมืองระหว่างประเทศถึงแม้ผมไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทยแต่ผมตระหนักตลอดเวลาว่าผมเป็นคนไทยรักคนไทยรักผืนแผ่นดินไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งฝ่ายบริหารบ้านเมืองและการเมืองคืออะไรในความหมายของคุณทักษิณคุณทักษิณพูดถึงรัฐบาลและพรรคการเมืองใช่หรือไม่ถ้าใช่คุณทักษิณกําลังจะบอกให้ปรับวิธีคิดใหม่และว,วิธีคิดใหม่คืออะไรหรือว่าทักษิณจะคิดใหม่ทําใหม่อีกครั้งที่ต่างไปจากเดิม มีข่าวรัฐบาลแห่งชาติแพรมออกมาในสถานการณ์เช่นนี้บางคนไม่เอาในขณะที่หลายคนบอกว่าเหมาะกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพักเพื่อไทยจะไม่หยุดอยู่แค่เพียงเท่านี้และอาจจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลไปถึงม็อบล้มเจ้าว่าจะได้ไปต่อหรือไม่อย่าได้กระพริบตาค่ะนี่แหละค่ะเป็นคอลัมน์อ่านเอาเรื่องมาดูคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งคุณผู้ฟังหน้าหนังสือพิม ในสยามรัฐค่ะกับคอลัมน์ประเด็นลึกนะคะในหัวข้อที่ว่าเมื่อลมเปลี่ยนทิศค่ะวันนี้สยามรัฐนะคะในคอลัมมประเด็นลึกเขียนเอาไว้อย่างนี้คุณผู้ฟังอย่าคิดว่าความวุ่นวายที่กำลังปกคลุมอยู่ในพักเพื่อไทยนั้นจะไม่เกิดเอฟเฟกส่งแรงสะเทือนมาถึงพักร่วมฝ่ายค้านร,รวมไปถึงม็อบปลดแอกที่เปิดเกมรบไล่รัฐบาลอยู่นอกสภาด้วยความฮึกเขิมเพราะแท้ที่จริงแล้วนี่คือหนังม้วนเดียวกัน อาการแพ้แตกที่พักเพื่อไทยอย่างนี้ทําให้บรรดาแม่ทัพในกองพากันอยู่ในความตื่นระหนกไม่น้อยเพราะทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบกระทันหันสอสอจำนวนไม่น้อยยังไม่ทันได้ตั้งตัวเพื่อตั้งรับกับการปรับทัพปรับโหมดการเดินข้างหน้าของพักเพื่อไทยที่อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการประกาศลาออกจากตาแหน่งประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เยุราพันธ์เมื่อคืนวันที่25กันยายนเป็นต้นมา ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่นําพักทยอยประกาศลาออกจากตาแหน่งต่างๆในพักเพื่อไทยคงเหลือเอาไว้แค่เพียงสถานะสมาชิกพักไม่เว้นแม้แต่สมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่ต้องทิ้งตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อเปิดทางให้ทุกตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารพักนั้นยุติลงตามไปด้วยเมื่อวันที่26กันยายนโดยสมพงษ์อมรวิวัฒน์นั้นให้เหตุผลเอาไว้ว่าเมื่อฟังก์ชันต่างๆในพักเปลี่ยนไปแล้ว หากว่าฟังกช์ชันของพักอาจจะปรับในเรื่องของรูปแบบการบริหารใหม่ถ้าจะต้องทำทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าหัวหน้าพักลาออกสักคนตำแหน่งต่างๆก็ต้องออกไปหมดก็มีการจัดสรรลมที่เปลี่ยนทิศทางเพื่อไทยไม่ใช่แค่เพียงพักแกนนําพักร่วมฝ่ายค้านเท่านั้นแต่ยังต้องไม่ลืมว่าภารกิจของหกพักร่วมฝ่ายค้านยังต้องต่อสู้กันกับรัฐบาลแลกะกสบเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สาเร็จ นอกจากนี้อย่าลืมว่าการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดแอกและก็แนวร่วมพันธมิตรทั้งเมื่อวันที่19กันยายนที่ท้องสนามหลวงและการชุมนุมกดดันรัฐบาล252หวให้โหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่น่ารัฐสภาเมื่อคืนวันที่24กันยายนที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าม็อบเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากคนของพักเพื่อไทยที่พาคนเสื้อแดงเข้าไปสมทบจนทําให้ม็อบเยาวชนนั้นถูกเยาะเย้ยว่างานนี้มีแต่คนเสื้อแดงรวมทั้งยังใช้รูปแบบการชุมนุมที่เรียกกันว่าเสื้อแดงโมเดลและเมื่อพักเพื่อไทยจำต้องเปลี่ยนท่าทีปรับโหมดการเล่นด้วยการถอยออกจากความขัดแยง้งแล้วปล่อยให้พักก้าวไก่บวกกับคณะก้าวหน้ากับม็อบเยาวชนนั้นเปิดเกมลุกไล่รัฐบาลไปตามลำพังแล้ว โอกาสที่จะเกิดม็อบเบิ่มๆภักสองตามที่แกนนำม็อบนัดหมายกันเอาไว้ว่าจะจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่14ตุลาคมนี้จะเป็นไปได้หรือไม่เมื่อแนวร่วมนองสภาโตหลักๆยังพักเพื่อไทยสละเรือเพราะประเมินทิศทางลมแล้วรู้ดีว่าบัดนี้หลายสิ่งหลายอย่างจาต้องเปลี่ยนเพื่อรักษาตัวรอดไม่ยอมตายโมกับม็อบที่มีจุดหมายก้าวล่วงไปถึงสถาบันแล้วและจากนี้ไป พักเก้าไกลและมอบเยาวชนคงต้องออกแรงพายเรือกันไปตามลำพังค่ะนี่แหละค่ะนะคะเป็นคอล่น์ประเด็นลึกทีนี้มาดูกันกันกบตำแหน่งรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการคลังกันบ้างซึ่งวันนี้นะคะคมุฟังค้ามีข่าวลงเอาไว้ในหน้านสเพียมกรุงเทพธุรกิจค่ะที่บอกว่าไกลฤทธิ์ติดโผรอามาวอกังลุ้นนายกเคาะชื่อตุลาคมนี้ค่ะ มีความคืบหน้านะคะในการพิจารณาสัญหาบุคคลค่ะเพื่อมาทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แทนคุณปรีดีดาวฉายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการจับตาไปที่3บุคคลด้วยกันซึ่งเป็นตัวเต็งนะคะที่จะได้รับการเสนอชื่อก็มีชื่อนะคะของคุณประสงค์พูลทเนศประหลัดกระทรวงการคลังคุณทศพรสิริสัมพันธ์นะคะเลขาสภาน์คุณปรมธีวิมลศิริปรลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะปรากฏชื่อของคุณไกรฤทธ อุชุการนนชัฉย ประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนและประธานกรรมการบริหารธ,ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนละคะซึ่งว่ากันว่ามีโอกาสมากเลยทีเดียวนะคะที่จะเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ในรัฐบาลของคลเด็กประยุทธ์นะคะก็ว่ากันว่ามีแรงสนับสนุนละคจะจากหลายภาคส่วนด้วยกันเนื่องจากมองว่าบุคลิกของคุณไกรฤทธิ์นั้นเหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้เพราะถือว่านะคะเป็นคนที่มีความเด็ดขาดและกล้าคิดกล้าตัดสินใจ และยังไงก็ตามนะคะคุณไกรฤทธิ์นั้นถือว่ามีประสบการณ์ในการบริหารเนี่ยสูงผ่านการเป็นผู้บริหารให้กับบริษัทเอกชนรายใหญ่หลายแห่งแล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะคะทางด้านการเงินการบัญชีและการบริหารจัดการความเสี่ยงอีกด้วย ซึ่งเนี่ยนะคะในประเด็นนี้ก็คงต้องรอติดตามนะคะดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปแล้วค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะกับชื่อของคุณไกรฤทธิ์นั้นนะคะที่ล่าสุดเนี่ยมานะคะมีแนวโน้มมากที่สุดนะคะที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นในที่สุดแล้วจะเป็นชื่อนี้จริงหรือไม่ไกรฤทธิ์อุชุการนนชัยค่ะอาลาคาจากในข่าวนี้มาต่อกันกับนะคะข่าวในหน้าหนึ่สจะพิมพ์แนวหน้านะคะนั่นก็คือเรื่องของโพลเลยค่ะสารพัดโพลนะคะคุณผู้ฟังคะที่ออกมานะคะเป็นข่าว ในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ค่ะอยากพาดหัวของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าลงเอาไว้จากนิดาโพนะคะนิดาโพนั้นเข้าไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไรมาสครั้งที่3แล้วค่ะซึ่งทําการสํารวจระหว่างวันที่28ถึง23กันยายนนะคะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็กระจายทุกภูมิภาคนะคะแล้วก็ระดับการศึกษาด้วยและอาชีพทั่วประเทศด้วยรวมทั้งหมดนะคะ2,527หน่วยตัวอย่างด้วยกัน เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนความนิยมทางการเมืองปรากฏว่าจากการสำรวจนะคะเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยพบว่าอันดับหนึ่งะคะร้อยละ54.13บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับสองนั้นก็เป็นผลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนจริงจังกับการทํางานทํางานตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์บ้านเมืองสงบไม่วุ่นวายช่วยเหลือประชาชนได้จริงนะคะในขณะที่บางส่วนระบ,บุว่าอยากให้ดํารงตําแหน่งต่อไปแล้วค่ะวันนี้ก็เลยเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าในสเปียมแนวหน้าที่บอกว่าโพชีย้ยังเหมาะเป็นนายกบิ๊กตู่คะแนนนำเลี้ย่นนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโผลค่ะสวนดุสิตโพ ก็ออกมาสำรวจความเห็นของประชาชนนะคะโดยทั่วไปเกี่ยวกับกรณีนะคะระดมสมองหาทางออกความขัดแยง้งจำนวนทั้งสิ้นนะคะ1263คนโดยเป็นการสำรวจทางออนไลน์นะคะระหว่างวันที่23-25กันยายนค่ะเมื่อถามถึงประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่จะต้องช่วยกันหาทางออกของความขัดแยง้งพบว่าร้อยละ91.87นะคะบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะในขณะที่ทางออกของความขัดแย้งณวันนี้ร้อยละนะคะ88.44บอกว่า รัฐบาลควรจะรับฟังความเห็นอย่างจริงใจค่ะร้อยละ87.57บอกว่าไม่ใช้ความดุนแรงร้อยละ82.03บอกว่าไม่สองมาตรฐานร้อยละบอกว่าจัดเวทีรับฟังนะคะความคิดเห็นทั่วประเทศพ่อถามนะคะว่าใครควรจะเป็นผู้นำในการหาทางออกร้อยละ27.40บบอกว่าแกนนำตัวแทนผู้นำกลุ่มต่างๆแล้วค่ะ และนะคะขนาดเดียวกันค่ะก็ยังมีโพอีกโพหนึ่งก็คือซูเปอร์โพค่ะซูเปอร์โพนั้นไปสำรวจเรื่องมหามิตรต่างชาติกับการแทรกแซงชาติไทยในกรณีศึกษานะคะของประชาชนทุกสาขาอาชีพนะคะทั่วประเทศและค่ะคุณฟังคะจำนวนทั้งสิ้น1069ตัวอย่างก็ดำเนินโครงการระหว่างวันที่21นะคะถึงวันที่26กันยายนสรุปผลก็คือ พอถามถึงประสบการณ์การอ่านรัฐธรรมนูญนะคะของประชาชนในปี2540เนี่ยพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ81.5บอกไม่เคยอ่านเลยในขณะที่ร้อยละ2.5บอกว่าเคยอ่านบางมาตราร้อยละ16นะคะบอกว่าเคยอ่านทั้งฉบับอันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับนะคะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะ เรื่องของรัฐธรรมนูญแต่ว่าในเรื่องของต่างชาติแทรกแซงการเมืองนั้นนะคะส่วนใหญ่ร้อยละ75.1บเนี่ยบอกเลยว่ามีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงทางด้านการเมืองภายในประเทศละค่ะแต่ว่าในประเด็นเรื่องของรัฐธรรมน,นูญนั้นก็น่าสนใจนะคะมุฟฟังคะไปไปมามานะคะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ81.5บอกเลยว่าไม่เคยอ่านรัฐธรรมน,นูญ และนอกจากนี้นะครับพอถามถึงประสบการณ์การอ่านรัฐธรมนูญของประชาชนในปี2560นั้นพบว่าส่วนใหญ่นะคะรอยละ71.7ก็บอกเหมือนกันว่าไม่เคยอ่านเลยนะคะและที่น่าเป็นห่วงก็คือส่วนใหญ่หรือว่ารอยละ85.3ค่ะระบุจะแก้รัฐธรมนูญเพราะฟังคนอื่นเขาว่ามาเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านด้วยตัวเองนะคะและที่น่าพิจารณาก็คือส่วนใหญ่หรือว่ารอยละ95.6นั้นบอกว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญแก้ได้บางมาตรา แต่ห้ามแตะต้องล่วงละเมิดหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกก็คือเห็นว่าตอนนี้ต่างชาติกำลังเข้ามาแทรกแซงทางด้านการเมืองในประเทศไทยค่ะเอาราคาจากข่าวคำนี้นะคะมาต่อกันกับนะคะข่าวที่วันนี้ลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งนะคะของหน้านสปิมไลฟ์ฉบับนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิดนั่นเอง หน้าหนังสุพิมพ์แนวหน้าลงเอาไว้บอกว่าสอทอห่วงเชื้อโควิดแทรกซึมจับมือร้านขายยาสังเกตต่างด้าวซื้อไปกินเองพบมากผิดปกติค่ะรีบแจ้งสสอจอนะคะหน้าหนังสุพิม์ค่ะในในหน้าหนังสุพิมพ์พมไทยรัฐนะคะวันนี้ในไทยรัฐลงเอาไว้ว่าให้ช่วยจับตาพามา่าถ้าซื้อ,อยาวัดมากไปใครเจอรีบแจ้งสทออโรคติดโควิด3 3ล้านส่วนยอดตายนั้น ทะลุ1ล้านไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะตามหน้านัิสอพมพ์ฉบับอื่นๆที่เกี่ยวกับนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะอย่างในสยามรัฐก็บอกว่าพงะนักศึกษาไทยติดเชื้อโควิดเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังคะกับตัวเลขนะคะผู้ป่วยใหม่เนี่ยมี1รายด้วยกัน ปรากฏว่าผู้ป่วยใหม่นะคะก็เป็นนักศึกษาชายไทยอายุ24ปีค่ะเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาและถึงประเทศไทยเมื่อวันที่22กันยายนนะคะแล้วก็เข้ากักตัวใน a t e q u ค rant i n e นะคะที่จังหวัดชนบุรีตรวจครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่25กันยายนก็ผลพบว่าพบเชือ้อแต่ไม่มีอาการค่ะตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดชนบุรีแล้วนะคะแต่ว่าที่เป็นประเด็นตามหน้าในสุพิมพ์หลายๆฉบับเช้าวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็เห็นจะเป็นเรื่องที่ ทางด้านนะคะที่ทางด้านของคุณหมอโสพลและคะ่ะเอียมสิริถาวรผู้มุ่งในการกองโรคติดต่อทั่วไปกลุมควบคุมโรคนั้นได้พูดถึงนะคะสถานการณ์ทั่วโลกที่ยังคงมีแนวโน้มระบาดอย่างต่อเนื่องและสําหรับในแถบเอเชียนั้นประเทศเมียนมาแหละคะ่ะซึ่งเป็นประเทศที่มีชายแดนติดก,ก,กันกับประเทศไทยทางตะวันตกพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะจำนวน880ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมเนี่ยนะคะตอนนี้ทะลุหมื่นไปแล้วเนี่ยนะคะสำหรับเมียนมาเนี่ยซึ่งรัฐบาลเมียนมาได้มีการประกาศที่ประชาชนในเมืองอย่างน้อย11รัฐและภูมิภาคเข้าสู่มาตรการอยู่บ้านละคะ่ะหรือว่างดออกจากบ้านถ้าหากว่าไม่มีกิจจำเป็นก็เพื่อที่จะลดอัตราการติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองซึ่งสำหรับเมียนมานั้นพรมแดนเนี่ยนะคะของประเทศถ่ายที่ติดกันกันกบเมียนมาก็ได้มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีด่านควบคุมโรคแลคะคัระวางประเทศแล้วก็มีเครือข่ายนะคะหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานทางด้านความมั่นคงป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายก็คือถ้าหากว่าสงสัยอะไรแล้วก็นะคะคุณผ,ผู้ฟังให้แจ้งเลยค่ะขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบนะคะเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทันที และนอกจากนี้นะคะก็ยังขอความร่วมมือร้านจําหน่ายยาแผนปัจจุบันหากสังเกตพบนะคะจานวนแรงงานต่างด้าวเนี่ยไม่สบายไปซื้อ,อยาแก้ไขหวัดรักษาตัวเองในจํานวนเพิ่มขึ้นกว่าปกติแล้วก็ขอสอบถามข้อมูลแล้วก็แจ้งไปยังสํานักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดในพื้นที่ค่ะเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่เชือ้อโควิด -19 ในชุมชนด้วยวันนี้เป็นประเด็นนะคะขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ตามหน้าหนังสพิมพ์ในหลายๆฉบับเลยทีเดียวว่า ให้บรรดาร้านขายยาเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับชาวเมียนมาที่ไปซื้อ,อยาแก้ไข่ละค่ะจากข่าวนี้มาต่อกันกับนะคะอีกข่าวหนึง่งอ่ะวันนี้ในหน้านพิมพ์แนวหน้าค่ะลงเอาไว้ที่บอกว่านายกสั่งจัดการเด็ดขาด1 2ึ0 0พันเว็บพนันออนไลน์มาตามกันกันกบนะคะเรื่องของเว็บพนันออนไลน์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเนี่ยนะคะโวตอนนี้ระบาดกันไปทั่วเลยทีเดียวเนี่ยนะคะมือถือของใครของใครเนี่ยนะคะก็ขนาด ลบเป็นขยะแล้วก็ตามก็ยังกลับมาอยู่ดีนะ,นะคะปรากฏว่าเรื่องนี้ทางคุณอนุชาบุรภพชัยศรีละคะโฆษกประจาสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีล่ะค่ะพลเอกประยุทธจันโอชานั้นเป็นห่วงในะคะในเรื่องของการเข้าถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์ในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายค่ะแล้วก็จากหลายช่องทางด้วยซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อสังคมไทยโดยเฉพาะกับการกํากับดูแลนะคะการโฆษณาการพนันแล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ที่มีเป้าหมายหลักนะคะไปที่กลุ่มเด็กและก็เยาวชนซึ่งต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะก็เพื่อที่จะป้องกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันการเข้าถึงการเล่นพนันบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองโฆษกรัฐบาลค่ะบอกอีกด้วยนะคะว่าทั้งนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะร่วมกันกับกสทชและสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้นะคะทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้ติดตามขอความร่วมมือแล้วค่ะกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต แล้วก็ผู้ให้บริการมือถือทุกรายเลยค่ะว่าให้เร่งนะคะระง,งับการเข้าถึงเว็บไซต์การพนันออนไลน์ภายหลังจากที่ได้ส่งคําสั่งสารนะคะไปแล้ว982คําสั่งแล้วก็เพิ่มเติมอีก220เว็บไซต์รวมเป็น1,202เว็บไซต์ด้วยกันนะคะที่เข้าข่ายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์และพรบรการพนัน ซึ่งแต่หากว่าเลยกําหนดระยะเวลา15วันนะคะทางตํารวจก็จะมีการดําเนินการเอาผิดค่ะกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่า ISP และโอเปอเรเตอร์นั้นๆนะคะตามพรบคอมพิวเตอร์เลยค่ะในมัตราย7ทันทีซึ่งก็จะมีผลนะคะการวิจัยด้วยที่พบว่าคนเล่นออนไลน์นั้นมีแนวโน้มนะคะติดการพนันง่ายค่ะแล้วก็เสี่ยงว่าจะสูญเสียเงินมากกว่าการพนันออฟไลน์เพราะว่าความยับยั้งชั่งใจในต่ํายิ่งคนที่ใช้มือถือนะคะเล่นพนันออนไลนนะ์ยิ่งมีโอกาสเสียพนันมากนะคะ เพราะฉะนั้นละะ้ค่ะก็ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนได้ร่วมมือกันนะคะในการจัดการเว็บไซต์พนันออนไลน์อย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังกันต่อไปอ่ะนี่ก็เป็นความเป็นห่วงนะคะที่มีกันออกมาจากนายกรัฐมนตรีนะคะอ่ะแล้ววันนี้ยังมีความคืบหน้านะคะยังมีความคืบหน้าที่มีกันออกมานะคะในอีกประเด็นหนึงค่ะคุณผู้ฟังคะอ่ะนั่นก็คือนะคะ ความคืบหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับวันนี้มีนะคะความคืบหน้าในเรื่องที่เกี่ยวกับนะคะประเด็นอของตามข่าวคราวนะคะในหน้าหนังสุอพิมพ์โหัวสีลยค่ะโดยวันนี้นะคะในหน้าหนังสุอพิมพ์หวสีวันนี้ก็จะลงข่าวเอาไว้นะคะ,ะทั้งเรื่องของการป้นร้านทองเลยค่ะอย่างการป้นร้านทองวันนี้เนี่ยอย่างเดลีนิวลงเอาไว้เลยบอกว่าโจรสวมวิกอัมพรางตัวบุกจี้ชิงทอง6ล้านห้างดังโลตัสกลางกรุง รูปคมนะคะสครั้งค่ะในรอบปีแล้วก็ยังมีนะคะลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะวันแบบนี้นะคะหน้าหนังสือพิมพ์ในไทยรัฐนีก็ลงบอกว่าชิงทองในโลตัสอีกทุบตู้นะคะกวาด2 0 0บาทมูลค่า5ล้านเศษหนีไปได้อย่างลอยนวลหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในข่าวสดบอกว่าสวมแมสปล้นทองในห้างกวาด6ล้านสายปืนขู่ขึ้นจยอยยอบิดหนีเผยปีที่แล้วโดนไป2รอบค่ะ วันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่ลงกันอยู่ตามหน้านสื่อพิลหลายๆฉบับเลยเดียวแหละคะ่ะมูฟังคะ่ะเกี่ยวกับนะคะประเด็นเรื่องของคนร้ายที่เข้าไปปล้นร้านทองนี่แหละซึ่งตอนนี้ตํารวจเองก็กําลังเร่งนะคะแกะรอยล่าเนี่ยนะคะคนร้ายรายนี้กันอยู่โดยคนร้ายนั้นนะคะคมูฟังคะก็สวมวิกอัมพรางตัวแล้วค่ะแล้วก็บุกเข้าไปจี้ชิงทองเนี่ยนะคะที่ห้างดังโลตัสกลางกรุงซึ่งสําหรับห้างที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็คือร้านทองเยาวราชนั่นเองนะคะก็อยู่ที่สาขาโลตัสที่วังหินเนี่ยแหละคะ่ะ โดยน,ยนะคะคนร้ายก็ได้ทุบตู้กระจกแล้วก็กวาดเอาสร้อยทองรูปพัณน์นะคะน้ำหนักรวมกันกว่า200บาทเลยทีเดียวนะคะมูลค่าในวันนี้ตามหน้าในสพิมพ์แต่ละฉบับนั้นก็จะลงแตกต่างกันไปบ้างก็ว่ามูลค่ากว่า5ล้านก็มีบ้างก็ว่ามูลค่ากว่า6ล้านก็มีก่อนที่คนร้ายนะคะจะ วิ่งนะคะไปขี่รถจัก,กรยานยนต์แล้วก็หลบหนีไปได้อย่างลอยนวลแล้วค่ะก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์น่ยนะคะที่อุกอาจเลยทีเดียวเพราะว่าก่อเหตุกันแบบรลางวันแสกๆนะคะแถมลงมือไม่ถึง3นาทีเท่านั้นเองค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการเปิดกล้องวงจรปิดดูก็พบว่าคนร้ายนั้นมาดูลาดเราหาทางหนีทีไล่นะคะซึ่งสําหรับนะคะร้านทองเนี่ยในห้างโลตัสวังหินเนี่ยคุณผู้ฟังปรากฏว่าเป็นเหตุในรอบหปี มีคนร้ายเนี่ยปลุกเข้าไปชิงทองแล้ว3ครั้งนะคะสําหรับห้างห้างนี้ห้างโลตัสวังหินคนร้ายบุกเข้าไปชิงทองแล้ว3ครั้งด้วยกันนะคะก็เรียกว่าปราบเท่าไหร่ก็ปราบไม่หมดสักทีแล้วค่ะโดยพลตำรวจเอกนะคะสุชาติธิรสวัิรค่ะรองผบตรอเมื่อวานนี้ไปตรวจพื้นที่เองเลยนะคะแล้วก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าเชื่อว่าคนร้ายนั้นมาดูลาดเราก่อนเกิดเหตุและพอจะทราบนะคะรูปพรรณสันธานของคนร้ายแล้วแต่ว่าขอนําไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ส่วนรถจักรยานยนต์นะคะที่ใช้ในการเกาะเหตุในเบื้องต้นนะคะได้ข้อมูลค่ะยีห่ห้อแล้วก็รุ่นรถแล้วนะคะส่วนป้ายทะเบียน,นยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้รวมไปถึงยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะว่าเส้นทางของคนร้ายนั้นหลบหนีไปในเส้นทางไหนก็ยืนยันนะคะว่ากล้องวงจรปิดในของทางร้านและบริเวณใกล้เคียงสามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้แล้วค่ะส่วนปืนที่ใช้เป็นปืนลูกโม่คือเป็นปืนจริงหรือว่าปืนปลอมเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่นะคะ ก็มีรายงานออกมาแล้วค่ะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนั้นพบว่าคนรายย้ายยังมาดูลาดเหลาก่อนลงมือในช่วงนะคะเวลากั้นบริการ30นาทีก็เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แล้วค่ะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เข้ามาสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะว่าร้านทองเนี่ยเปิดปิดกี่โมงและยังไงก็ตามนะคะห้างเซรพินค้าแห่งนี้ในรอบปีนะคะ .2562 นั้นเคยมีคนร้ายนะคะใช้ปืนเนี่ยบุกเดี่ยวชิงทองมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วค่ะ ยเหตุการณ์ทั้งสองครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ร้านห้างทองเยาว,วราชเอเชียสาขาเจซีคืออยู่บริเวณะะลานจอดรถค่ะตรงหน้าห้างเลยนะคะก็ครั้งแรกเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าวันที่20ตุลาคมปี62คนร้ายนะคะคือนายวุฒินันสันติกุลสุขก่อเหตุได้ทองรูป,ปรพรรณไปน้ำหนัก24บาทมูลค่ากว่า500,000แต่ว่าถูกนะคะจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมาครั้งที่2เนี่ยนะคะห่างจากครั้งแรกประมาณ2เดือนแล้วะค่ะ เหตุเกิดนะคะช่วงค่ำวันที่17ทธันวาคมปี62คนร้ายนะคะก็คือนายนิพัฒนใจชอบสันเทียใช้ปืนนะคะยิงกระจกหน้าร้านแล้วค่ะก่อนจะเข้าไปชิงทองน้ำหนัก120บาทมูลค่ากว่า2 4 0ล้าน4แสบาทก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไปแต่ว่าตำรวจก็สามารถแกะรอยนะคะจนพบว่าคามไปเล่นคาสิโนนะคะที่ฝั่งเมียนมาค่ะก็เลยทำให้บุกจับตัวได้นะคะที่บริเวณบ้านท่าอาจหมู่สที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตานะคะ และก็มาต่อกันกับอีกข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของคุณครูที่ทำร้ายเด็กเนี่ยน,นะคะวันนี้ค่ะในหน้าหนังสอพิมพ์นะคะเดลี่นิวก็ลงข่าวเอาไว้บอกว่าครูขึ้นแบล็คลิสต์ครูจุม๋มเชื่อหนวงเหนียวกักขังผู้ปกครองร้องเอาผิดขังห้องน้ำค่ะแล้วก็ยังมีนะคะข่าวข่าวนี้ลงเอาไว้นะคะในหน้าหนังสอพิมหัวสีนะคะอย่างไทยรัฐก็บอกว่าทำร้ายนักเรียนบานปลายผู้ปกครองเด็กขอตรวจห้องอื่นด้วย หน้าหนึงสือพิมพ์นะคะในข่าวสดค่ะก็ลงเอาไว้นะคะวันนี้ในข่าวสดก็ลงเอาไว้บอกว่าเอาผิดอีกทุบอนุบาลครูต่างชาติพอไล่เช็ควงจรปิดเห็นจะาจะ่ลงมือทำร้ายในห้องครูจุ๋มนะคะรัฐมนตรีช่วยศึกษาเต้นรุมล้อมข้อค่ะอ่ะก็เป็นประเด็นนะคะตามหน้าหนึงสือพิมพ์หัวเสเช้าวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งกับนะคะความคืบหน้าละะ้ค่ะในกรณีที่ เกิดกันขึ้นนะคะจากที่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนนะคะสารศาสตร์วิทยาราชพลฤกษ์อำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะที่ได้รวมตัวเข้าไปแจ้งกับทางพนักงานสอบสวนนะคะสพชัยพลฤกจังหวัดนนทบุรีเพื่อที่จะให้มีการดําเนินคดีนะคะกับนางสาวโอตอูมาปลอดโปร่งหรือว่าครูจุ๋มครูพี่เลี้ยงนะคะประจําชั้นอนุบาลหนึ่งซึ่งมีพฤติกรรมนะคะทำร้ายลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์ก็ ยังอยู่ในวัยไร้เดียงสาอยู่เลยนะคะไม่ได้รู้อิโนอีเน่แล้วค่ะก็ทําร้ายด้วยการผลักศีรษะนะคะแล้วก็คว้างสมุดหนังสือหรือไม่ก็จับศีรษะเนี่ยโขกกับโต๊ะเรียนแล้วก็ยังใช้นะคะวาจาถ้อยคําที่รุนแรงและก็ลงโทษนะคะด้วยวิธีรุนแรงก็ส่งผลให้เด็กหลายคนเลยค่ะได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างรุนแรงถึงขั้นนะคะไม่อยากไปโรงเรียนแล้วก็เกิดเป็นกระแสทําให้โรงเรียนนั้นต้องเลิกจ้างกันไปในที่สุด ความคืบหน้านะคะในเรื่องนี้คุณผ,ผู้ฟังคะทางด้านโตของนางสาวออนอุมาคะ่ะก็ยอมรับผ่านสื่อแล้วล่ะคะ่ะว่าตัวเองนั้นทําร้ายเด็กนักเรียนจริงก็มีทั้งนะคะจิกผมดึงหูผลักล้มจับศีรษะโขกโต๊ะจับขังห้องน้ําแต่ว่าขอปฏิเสธนะคะในเรื่องที่ระบุว่าให้กินแล้วอาดเจียนเนี่ยไม่มีโดยสาเหตุนะคะเป็นเพราะเธอเนี่ยบอกว่าเธอมีความเครียดเลยคะ่ะจากปัญหาชีวิตทั้งเรื่องของคุณแม่ที่ป่วย จากอาการไตวายนะคะและ้วก็ปัญหาอื่นๆที่ทาทถมเข้ามาก็เลยเป็นสิ่งนะคะที่ทางโรงเรียนเนี่ยไล่เธอออกในที่สุดที่เธอไปก่อเหตุแบบนี้นะคะเธอก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกแล้วที่โรงเรียนเนี่ยตัดสินใจทาแบบนี้กับเธอและ tomatoes. ทุกอย่างเนี่ยก็ขอยอมรับผิดนะคะแค่เพียงคนเดียวหลังจากที่เกิดเรื่องก็ได้ไปขอโทษนะคะผู <ping> ้ปกครองจากใจจริงแล้วแล้วก็อยากได้ยินคําว่าให้อภัยจากผู้ปกครองบ้างซึ่งตอนนี้น่นะคะสภาพจิตใจของเธอเธอก็บอกเลยบอกว่าสภาพจิตใจเธอนั้นย่ําแย่ค่ะ ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าเครียดมากถูกโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะกับในโลกโซเชียลเหมือนกับไม่อยากให้เธอนั้นมีพื้นที่อยู่ในสังคมทุกวันนี้ไม่กล้าออกไปไหนคะ่ะอับอายมากแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้จบนะคะครูคือเรียนจบแค่เพียงมัธยมศึกษาปีที่6เท่านั้นคะ่ะและเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่ยนะคะทางด้านของสพชัยพฤกษ์นะคะจังหวัดนนทบุรีคะ่ะ ประธานเครือข่ายนะคะรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมกับผู้ปกครองเด็กอนุบาลน,นะคะผู้เสียหายก็ร่วมกันเดินทางไปยื่นหนังสือนะคะต่อรองสารวัตรสอบสวนของสอพชัยพฤกษ์เพื่อส่งให้กับนะคะผู้กํากับสบพชัยพฤกษ์ละคะ่ะเพื่อให้มีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นนะคะกักขังนวงเหนียวละคะ่ะกับนางสาวออนอุมาหลังจากที่มีข้อมูลจากเด็กผู้เสียหายบางคนเนี่ยบอกว่าถูกครูจุ่มนะคะลงโทษด้วยวิธีการขังเอาไว้ในห้องน้ําเป็นเวลานาน,าน ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อจิตใจยอย่างมากค่ะทั้งพฤติกรรมนี้ยังถือว่าเป็นการจํากัดเสรีภาพอย่างชัดเจนส่งผลให้เด็กหลายคนนะคะเกิดอาการหวาดระแวงฝันร้ายหลอนและก็พูดจาคนเดียวที่สําคัญยังทําให้เกิดอาการกลัวด้วยนะคะเป็นการกลัวที่แคบเลยค่ะซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดนะคะในมาตรา310ผู้ใดหน่วงเหนียวหรือว่ากักขังผู้อื่นหรือกระทําการด้วยประการใดให้ผู้อื่นนั้นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ต้องระวังโทษนะคะจำคุกค่ะไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนทางด้านของนางประกายรัตตันทีระวงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขัดกับหลักการคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นนะคะจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาปัญหานี้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะครูค่ะในโรงเรียนปฐมวัยในวิชาจิตวิทยาการศึกษาและก็จิตวิทยาพัฒนาการอย่างเข้มข้น และมีการประเมินนะคะเป็นระยะค่ะเพื่อให้มีเจตกติที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและขณะเดียวกันนะคะในการผลิตครูหรือพัฒนาครูเนี่ยด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันการศึกษานั้นต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการและปรัชญาของการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย ก็เพื่อป้องกันนะคะปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะในอนาคตค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังคา้าทางด้านของคุณดิดสกุลเกษมสวัสดิ์ละคะเลขาธิการคุรุสภาก็ได้ออกมาพูดในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ด้วยนะคะบอกว่าถ้าครูพี่เลี้ยงคนนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูครร้สภาจะดําเนินการตามขั้นตอนก็จะมอบหมายนะคะให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยเข้าไปตรวจสอบค่ะและดําเนินการกล่าวโทษเดี๋ยวๆที่สุดเพราะผู้ที่จะมาเป็นครูได้เนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคือจะมาแอบอ้างสอนเด็กนักเรียนนะไม่ได้คะ่ะและขณะเดียวกันจะต้องให้ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเนี่ยช่วยตรวจสอบโรงเรียนที่จ้างครูเข้ามาสอนด้วยว่าเพราะอะไรเนี่ยนะคะถึงได้จ้างครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนี่ยเข้ามาสอน หากไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆเนี่ยคงจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกันนะคะและจากข่าวนี้มาต่อกันกันกบอีกข่าวหนึง่งเกิดเหตุอีกแล้วมัุ้ฟังคะนั่นก็คือบรรดาวัยรุ่นที่ยกพวกตีกันล้วคะแล้วก็ไปก่อเหตุที่โรงพยาบาลหัวน,นี้ไม่ได้ยกพวกตีกันนะคะมีการใช้ระเบิดอีกด้วยละคะ่ะโอ้โห เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นกันสักทีนะคะวันนี้น้าหนังส์พิมพเดลินิวลงเอาไว้บอกว่าระทึกโรงพยาบาลดอนตาลวิ่งหนีตายวัยรุ่นยกพวกตีกันล็อกประตูห้องฉุกเฉินแตกตื่นเสียงบือเสียงปืนแล้วก็เสียงระเบิดละค่ะก็กลับนะคะเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเกินขึ้นน่ยนะคะที่จังหวัดมุกดาหารละค่ะโดยวัยรุ่นน่ยนะคะคนละหมู่บ้านเนี่ยเขายกพวกตีกัน แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจจริงๆนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินนะคะที่โรงพยาบาลดอนตาลนน่ะคะ่ะและแถมยังมีเสียงคล้ายกับระเบิดเนี่ยดังสนั่นวันไหวอีกด้วยก็ทําเอาบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วก็คนไข้เนี่ยนะคะต้องล็อกห้องแล้วก็หนีตายกันแบบจ้าละวัดเลยทีเดียวและพอตํารวจนยนะคะยกพลไประง,งับเหตุเท่านั้นหละคะ่ะมูฟังคะบรรดาวัยรุ่นทั้งสฝั่งเนี่ยหนีหายเข้ากรีบเมฆ วัยปานกรรมนิหนุ่มจริงๆก็ทิ้งร่องรอยไว้แค่ประทัดลูกบอลน่นนะคะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดูต่างหน้าเท่านั้นเองแล้ะค่ะก็ว่ากันว่าสำหรับเหตุนะคะยกพวกมาตีกันเนี่ยเป็นเพราะว่าขมินกันในงานแข่งเรือนะคะก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไล่ทำร้ายกันค่ะซึ่งสำหรับนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจเขาก็เตรียมที่จะแกะรอยไล่ล่าก็ดูตามวงจรปิดโรงพยาบาล บันทึกเหตุการณ์เอาไว้หมดอย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งสําหรับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมูฟังค้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันแบบซ้ําแล้วซ้ําเล่าถ้าหากว่าดูสถิติย้อนหลังไป7ปีเนี่ยมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลมาแล้วถึง51ครั้งด้วยกันค่ะและนี่เป็นทั้งหมดนะคะของข่าวคราวประจาเช้าวันนี้กับเช้าวันจันทร์ที่28กันยายนนะคะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะมูฟังคะก็ลากมูฟังกันไปพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิม6นาฬิกาโดยประมาณค่ะสวัสดีค่ะ ลาท่านผู้ชมนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามรายการนะคะวันพรุ่งนี้เจอกัน6กนาฬิกาโดยประมาณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ